กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเรื่องราวของการกระจายการลงทุนนั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงของเราได้และหลายๆครั้งนะครับสามารถเพิ่มโอกาสแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนได้ด้วยนะครับปีที่ผ่านมาชัดเจนทีเดียวนะครับถ้าคุณชมมีการกระจายการลงทุนออกไปในตลาดอเมริกานะครับผลตอบแทนนั้นดีทีเดียวนะครับมีการทำสถิติสูงสุดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในปีนี้การกระจายการลงทุนนั้นควรจะทำในรูปแบบไหนอย่างไรไปติดตามในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้ครับวิเคราะห์หลายสำนักฟันธงดัชนีหุ้นไทยปี2560มีโอกาสทะยานสูง 1,650 ถึง 1,700 จุดตามปัจจัยสนับสนุนสำคัญคือแรงกระตุ้นจากรัฐบาลเริ่มต้นก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนให้นักลงทุนเอกชนกล้าที่จะลงทุนส่งต่อสู่ภาคแรงงานมีงานทำมีกำลังจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยทางกรุงศรีเองเนี่ยก็มองอัตราการเติบโตของ GDP ปีนี้ไว้ที่ 3.3% นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะผลักดันให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะเติบโตได้อย่างถ้าเรามองว่าเบสเคสเนี่ยอยู่ที่ 10% ดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นก็น่าจะอยู่ในกรอบที่ขึ้นไปถึงประมาณ 1,700 ได้นะคะด้วยฟันดาเมนทัลด้วยปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแน่นอนเมื่อดัชนีพุ่งราคาหุ้นก็ต้องพุ่งแรงตามไปด้วยกลยุทธ์การลงทุนในปีนี้ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้เลือกหุ้นรายตัวที่มีอัตราเติบโตและฉายแววตามปัจจัยจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนจะชอบหุ้นปันผลผมไม่ปฏิเสธนะครับแต่ถ้าใครมีหุ้นปันผลในพอร์ตลองไปสังเกตดูว่าผลตอบแทนมันเป็นไงฮะมันปันผลมันลดลงแล้วนะในเชิงของเปอร์เซ็นต์เพราะราคามันขึ้นปีนี้เนี่ยกลุ่มที่เด่นๆนะครับในเชิงของการลงทุนเนี่ยจะมีกลุ่มของพลังงานปิโตรเคมีธนาคารแล้วก็กลุ่มพวกเกี่ยวข้องกับค้าปลีกกับค้าปลีก 7-Eleven Big C BJC อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถือว่ากำไรเนี่ยน่าสนใจรวมถึงพวกหมวดอาหารด้วยผมคิดว่าหุ้นน่าจะขึ้นครึ่งแรกมากกว่าครึ่งหลังนะฮะเพราะว่าปีนี้ครึ่งหลังเราน่าจะเจอเรื่องของดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครมีหุ้นถือว่าดีแล้วก็คือรอให้หุ้นขึ้นไปแล้วก็หาจังหวะในการทำกำไรช่วง 1,600 ขึ้นไปก็หาจังหวะทำกำไรแล้วใครยังไม่มีหุ้นรอครึ่งหลังซื้อหุ้นน่าจะได้ราคาที่ถูกกว่าครึ่งแรกแต่สำหรับนักลงทุนที่กล้าเผชิญความเสี่ยงมองเห็นโอกาสการลงทุนในต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญแนะนำการจัดพอร์ตสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางตามปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามตลอดทั้งปีค่ะณวันนี้คือไตรมาสที่1สิ่งที่เราต้องติดตามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของนโยบายของนายทรัมป์นะฮะไดโนนัลด์ทรัมป์แต่พอไตรมาสที่2เนี่ยเราจะต้องเริ่มติดตามในยุโรปแล้วเพราะจะมีการเลือกตั้งของฝรั่งเศสไตรมาสที่3เนี่ยต้องติดตามจีนเพราะจะมีการเลือกจะมีการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับไตรมาสที่4เนี่ยต้องติดตามเยอรมันเพราะมีการเลือกตั้งในเยอรมันรวมถึงการเลือกตั้งของไทยด้วยซึ่งจะเกิดในต้นปีหน้านะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่เราต้องติดตามปีนี้เนี่ยน่าจะลงในตราสารหุ้นสักประมาณ 63% นะคะแล้วก็ตราสารหนี้สัก 37% ในเรื่องของตราสารทุนเนี่ย 63% เนี่ยลงหุ้นไทยสัก 33% นะคะโดยจะเน้นหุ้นในกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงนะคะแล้วก็หุ้นในกลุ่มของขนาดกลางและขนาดเล็กเมื่อการลงทุนมีตัวแปรที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดไม่ต้องหนักใจไปค่ะถ้าคุณมีเครื่องมือช่วยเหลือเช่นแอปพลิเคชันให้ข้อมูลบทความจากนักวิเคราะห์ทั้ง S Pen และ Biz News หรือที่ง่ายไปกว่านั้นค่ะใน LINE แอปพลิเคชันที่ทุกคนมีในสมาร์ทโฟนก็มีหมวด LINE Finance หรือจะเป็น LINE ของ Maybank ที่พัฒนาให้เป็นแชทบอทช่วยตอบคำถามนักลงทุนตลอด24ชั่วโมงแถมยังรับคำสั่งซื้อขายหุ้นให้ได้ด้วยส่วนช่วงหน้านะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของการกระจายการลงทุนออกไปยังต่างประเทศนะครับจะพาผู้ชมไปพูดถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกันบ้างนะครับในปีนี้ต้องบอกว่ามีการพัฒนาในหลากหลายด้านทีเดียวนะครับเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนครับว่ากระแสของการลงทุนในธุรกิจนี้ก็มีมาแรงทีเดียวในปีนี้นะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ